นี่คือสถานแห่งบ้านสายทองที่ฉันบอกมาตู้ลงเครื่องมาปุ๊บนั่งช้างไปทำงานวันนี้ถามว่านั่งช้างไปทำงานที่ไหนที่บ้านสายทองเออนี่วันนี้แต่งหน้าเจ้าสาวที่บ้านสายทองจ้านั่งช้างจ้าธรรมดาไม่ได้เล็กๆไม่ใหญ่ๆทองดังนั้นนี่ค่ะบ้านสายทองของเราเจ้าสาวร้องไห้แล้วมึงไปแต่งหน้าไปแต่งหน้ากันดีกว่านะเจ๊ปุ้ยไปค่ะวันนี้เราก็ไปแต่งวอล์กแต่งหน้าเจ้าสาวนะคะกับมาดามแพมและอีเจ๊ปุ้ยค่ะไปดูกันเลยค่ะไปเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บ้านเรือนไทยประมาณรัชกาลที่5รัชกาลที่6นะคะเราอยู่กับหม่อมราชวงศ์หญิงฟ้านะคะสวัสดีค่ะหม่อมวันนี้หม่อมก็จะเป็นเกียรติกับมาดามแพมอย่างยิ่งนะคะหม่อมก็จะแต่งงานก็เลยแบบว่าเฮ้ยมีผัวทั้งทีก็ต้องเชิญมาดามแพมมาแต่งหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะจองไว้นานเหมือนกันค่ะตั้งแต่แบบว่าราคาเก่ายันราคาใหม่แล้วนะคะตอนนี้นี่ไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเจ้าสาวเราผิวสวยมากแล้ววันนี้ค่ะผัวค่ะเตรียมไฟมาทั้งหมด2ดวงค่ะอีจั๊กผมตองมาอีกดวงนึงค่ะผัวไม่สวยดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะไม่สวยค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะปลุกเสกเจ้าสาวกันเลยค่ะเจ้าสาวชอบสีโทนอะไรดีคะแต่งหน้าก็อยากได้ทองค่ะแต่ไม่รู้เข้าหรือเปล่าอยากได้ดอกอยากได้งานผิวงานผิวคลีนๆงั้นวันนี้เราจะมาแต่งแบบว่าสวยๆซอฟๆงานผิวกันนะคะเพราะรอบก่อนไงโดนดราม่าไปบอกโอ้ยไฟมืดไงไฟมืดแล้วบอกน้องหน้าเข้มตายเขาดีใจจะตาย3ดวง4ดวงเลยจ้ะเอาให้สว่างกันไปเลยดูซิยังจะบอกแต่งหน้าเข้มอีกหรือเปล่าดูเซ็นเซอร์นะคะเมื่อกี้คืออะไรเซ็นเซอร์เสียค่ะวันนี้ช่างผมเป็นปุ้ยเดี๋ยวค่ะปุ้ยขาบนหัวคืออะไรคะ Merry Christmas ค่ะวันนี้25 Merry Christmas โอ้แล้วจะตายเขามีธีมแล้วจ้าสวยค่ะพอได้เข้ากล้องไงพอดีตอนเช้านี่ไม่แต่งหน้าทาแต่แป้งคิดว่าสวยไงทาปากแล้วนี่คิดว่าสวยเหรออาจจะเริ่มแต่งได้ยังเนี่ยเจ้าสาวอ๋อเจ้าสาวจะร้องไห้มันตะกี้สกัดดาวรุ่งเจ้าสาวคะเครื่องประดับอยู่ไหนคะลืมค่ะดังนั้นก็นะเราแต่งให้เจ้าสาวเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราติดสปอตเทปให้เจ้าสาวแล้วก็จะดูตาหวานเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะตอนนี้นี่เพื่อนเจ้าสาวหายไปในห้องน้ำ2ชั่วโมงแล้วถามหายไปทำอะไรไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ทำอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะล้างซ่วมค่ะตอนนี้กำลังมีไม่กล้าออกมาไงมีปัญหากับเป็ดม่วงดังนั้นเราก็แต่งต่อค่ะแพมก่อนแต่งค่ะลงนะให้เธออะไรคะมีอะไรมอบให้เธอไหนล่ะโป้ยเดี๋ยวพี่เจ๊มึงให้กูเนี่ยตรงกลางมันคือนอจะให้กูเป็นแรดหรือว่าจะให้กูเป็นยูนิคอร์นแล้วแต่คุณวิทย์ว่าจะเป็นอะไรคะเป็นแรดก็ได้จะสวยๆอย่างนี้เราติดไปเลยค่ะติดไปเลยค่ะสวยไหมสวยไหมคะเพื่อนเจ้าสาวสวยไหมคะบอกกันเลยนะเจ้าสาวอย่าเพิ่งถ่ายค่ะยังไม่พร้อมเดี๋ยวขอเกี่ยคิ้วก่อนเป็นไงล่ะวันนี้ปุ้ยจัดให้ค่ะอะล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเรากำลังนั่งคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยการลืมเครื่องประดับเนี่ยพีคหรือยังบอกไว้เลยค่ะเจ้าสาวค่ะไม่พีคค่ะมีพีคกว่านั้นค่ะมาตอนเช้าแต่งหน้าเสร็จสับเรียบร้อยลืมอะไรรู้ไหมลืมชุดเช้าเอามาใส่ชุดเย็นหนักกว่านั้นอีกค่ะนี่คือเรื่องจริงลืมได้ไงใช่ไหมลืมไปแล้วค่ะนี่คือเขาลืมจริงๆกูแบบว่าทำไงไรชุดค่าตัดตัดเช่าอ่ะ30,000ลืมเอามาโวยวายที่ผ่านทำไมเธอไม่เอามาผัวกลับไปเอาค่ะผัวบอกว่าถ้าเกิดเมียบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เอามากูไม่แต่งรายการก็ล่ะก็เลิศอยู่นะเขาก็ต้องเอาไปนะไม่ได้นะเช่าตัดอลังการมากคือแบบกูยอมแล้วคือแบบลืมอะไรไม่ลืมลืมชุดเจ้าสาวมึงอยากแต่งงานแน่หรือเปล่าแต่ที่รู้เนี่ยเจ้าสาวชื่ออะไรชื่อปุ้ยเหมือนกับปุ้ยนั่นแหละ เจ้าสาวในตำนานมาดามแพมนะคะ อันนี้เนี่ยยังดีนะที่เอาชุดมา จะไม่ลืมอ่ะไม่ลืมใช่ไหมคะโอเคเลยค่ะดีมากค่ะอย่างน้อยๆถ้าไม่งั้นเดี๋ยวอีแพมกลับบ้านไปเอาชุดให้ค่ะพีจริงๆวันนี้เซอร์ไพรส์กูอีกแล้ว
แต่เช้านะคะนี่ฮีโร่มาแล้วค่ะไปหาเจอแล้วค่ะไปเจอมาแล้วนะคะเฮ้ยดูข้างหลังเหมือนกระจุกเลยเหมือนป้าปากแดงเลยอ่ะป้าปากแดงที่บ้านอ่ะที่ว่าแบบว่าหลายคนบอกป้าปากแดงน่ารักจังเลยอ่ะเหมือนป้าปากแดงเลยอ่ะนะคะอันนี้เพื่อนเจ้าสาวนะคะ2คนอันนี้เนี่ยมีตู้นาเนียให้ในบ้านด้วยนะคะตู้นาเนียค่ะข้ามพิภพแล้วก็กระจกทวิภพนะคะดีปุ้ยจะวิ่งเข้ากระจกแล้วค่ะรู้ใช่ไหมเขาประมาณนั้นนะคะอันนี้เนี่ยเจ้าสาวไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องผิวเท่าไหร่นะคะมีแต่ปัญหาเรื่องที่จะมีผัวนี่แหละค่ะแล้วก็เครื่องประดับหายนะคะผิวไม่มีปัญหาค่ะเจ้าสาวยังงงอยู่ไงเอาสีอะไรดีเฮ้ยน้ำตาลก็สวยเนาะชมพูก็แพงเนาะสรุปอะไรอ๋อเอาสีส้มน้ำตาลนะคะชมพูน้ำตาลอมผู้ชายค่ะวันพิเศษต้องจัดโอนสีพิเศษให้เท่านั้นนะคะเลิศสวยงามค่ะเจ้าสาวคะขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะพูดเล่นค่ะพูดเล่นนะคะยังได้อยู่ใช่ไหมคะเจ้าสาวคิดอย่างไรกับการที่ว่าจ้างมาดามแคมมาในครั้งนี้คะคิดเยอะไหมคะหรือว่าไม่คิดอะไรเลยคะค่ะคิดแล้วใช่ไหมใช่มองมาดามแคมน่าจะมีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาตรงเวลาจริงๆเยี่ยมกูมาสาย10นาทีหน่อยแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อคะอันนี้ค่ะคือเรื่องสำคัญสำคัญค่ะแล้วฟ้าคะแล้วฟ้าไม่คิดบ้างเหรอคะว่ามาดามแคมจะแต่งสวยหรือไม่สวยหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะน่าจะรอดอยู่นะพอฟ้าก็เป็นคนสวยไงเรื่องของเรื่องไงถ้ามึงแต่งไม่ได้ก็คือว่าถือว่ามึงเลิกเป็นมาดามแพมซะเถอะแต่งเองแต่งเองแต่งเองอ่ะเฮ้ยเลิศนะดูสิฟ้ามั่นใจมากเลยไม่ค่ะดูคลิปบ่อยไงจนแต่งตามเลยอ๋อจะแต่งตามใช่ไหมนี่เดี๋ยวเรารอลุ้นมากเลยนะคะว่าแฟนคลับ2คนเนี่ยเราทำคลิปแต่งหน้าเพื่อนเจ้าสาวไปแล้วแฟนคลับ2คนทางนู้นน่ะจะแต่งหน้าเป็นอย่างไรอ้าวลงฮะล็อบบี้สิคะล็อบบี้ค่ะต้องแต่งให้สวยนะคะไม่ได้ค่ะเราต้องสวยค่ะแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวออดเองนั่งดูแล้วก็ขำไปอ่ะเขาสรุปมาดูตลกสรุปไม่ได้ดูแต่งหน้านะคะนี่ถามสิอีปุ้ยอ่ะยังไม่รู้จักเลยนะมาดามแพมคือใครนั่นน่ะเนี่ยยี่ห้อไม่รู้จักแล้วว่าใครจะมาดามแพมคือใครมันมาอยู่เนี่ยเป็นหน้าที่คืออะไรคือมาให้กัดเล่นๆอะไรอย่างนี้ไงพามาม้วนผมเฉยๆไม่ได้พามาแบบว่าทำไรหรอกพามากัดเล่นๆทำไม่ทำละเรื่องของพามาเฉยๆกูก็ไม่ให้ค่าตัวนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะโดนกัดอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้มันปรึกษาพี่อยู่ว่าเฮ้ยระหว่างเอาเงินเนี่ยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งจะเอาไปทำอะไรดีระหว่างรักษาผิวกับทำดั้งกูบอกไปทำดั้งเถอะเจ็บไหมล่ะใช่ไหมก็ทำดั้งเถอะกลัวได้กว่านะเจ๊มึงอยากได้อะไรหรืออยากได้ผิวสวยๆหรืออยากได้ผัวนะดูปากเมื่อกี้บอกว่าอยากได้อะไรนะนี่คือกล่องเซ็นเซอร์แล้วนะจ๊ะเซ็นเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอ้ช่างหัวเด็กมันสิคะแหมโตขึ้นมันจะไม่อยากมีผัวเลยเหรอต้องมีผัวดังนั้นก็ต้องมีผัวค่ะม้วนให้ถึงโคนไปเลยค่ะให้หยิกเป็นแบบว่าอินี่ไปเลยเงาะป่าอันนี้ไม่ต้องตอบผมใช่ไหมคะฮะไม่ต้องตอบผมค่ะเรามีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีประสิทธิภาพในการทำค่ะหนีคนให้ด้วยก็ดีนะคะอย่าลืมนะถ้าไม่หนีกูหักตังค์มึงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบนหัวเมื่อกี้ไม่ใช่มันเปลี่ยนอีกแล้วมันเปลี่ยนอีกแล้วได้ข่าวว่าวายไปไหนฉันรู้ว่าฉันจะออกทีวีกับเธอฉันก็เลยต้องไปซื้อของไปซื้อนี่ที่คาดผมค่ะอย่าเพิ่งเข้าตีมาจ้ามีลูกแดงๆค่ะดูกางเกงก่อนกางเกงเขียวค่ะแล้วหลีล่ะสีอะไรเขียวพอค่ะถามมาดามแพมค่ะมาดามแพมสีขาหนีบสีอะไรคะเนี่ยสีเดียวกางเกงปุ้ยนะคะดังนั้นนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเป็นปกตินะคะวันนี้เราจะเป็นงานผิวนะคะผิวอะไรคะฮะผิวหนังไก่สาวๆบอกเอาแล้วเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วแล้วเจ้าบ่าวล่ะคะเดี๋ยวเขาจะแต่งหน้าไปตามมาค่ะตามมาอ๋อใช่ไหมคะนี่ไม่เห็นเจ้าบ่าวก่อนไม่กล้าตามอีแจ๊ดเมื่อวานอะบอกว่าไงรู้ปะแจ๊ดมึงมาช่วยกูทำผมได้ไหมอีแจ๊ดบอกไม่ว่างถามทำอะไรนัดผู้ชายไปเที่ยวโอ้โหกูยอมแล้วนี่จะไปแต่งเจ้าสาวสุพรรณกันพรุ่งนี้ไงแล้วพอเสร็จปุ๊บเอาอีแจ๊ดไปเอาไปกัดเอาไปกัดนะคะเดี๋ยวเราจะแอบถ่ายทีหรืออีแจ๊ดตอนนั่งเมาดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะลายตายเฮียเจ้าสาวชอบจมูกโด่งๆไหมคะได้เลยค่ะจัดค่ะจัดเลยค่ะโด่งเท่านี้เหมือนในอย่างนี้เลยโด่งก็เหมือนอย่างนี้เลยนะโด่งก็เหมือนอย่างนี้เลยนะอ่านไปดูเพื่อนอยากได้น้องโอ้ยมีการเป็นปะปะละเสียตาน้องสรุปได้ออนแอร์ก่อนมาดามแป๊บอีกค่ะส่งไม่ให้
ค่ะเจ้าบ่าวอ๋อส่งไปให้ว่าที่เจ้าบ่าวว่าเจ้าสาวว่าให้ระวังช่างแต่งหน้าเพราะเจ้าสาวบอกไว้เลยว่าช่างแต่งหน้าเป็นบ้า นะคะให้บอกระวังไว้นะมึงอะไรอย่างนี้ไงเก๋ๆนี่คือการเตือนแล้วนะคะเตือนความหวังดีของเพื่อนนะคะเพื่อนถึงเพื่อนนะคะบอกระวังไว้ช่างแต่งหน้าเป็นบ้านะคะนี่คือการถ่ายเบื้องหลังไปเปลี่ยนที่กันมีแอคเซสซอรี่จ้าเมื่อกี้คืออะไรนี่เขาเดินแบบว่าสวยๆแล้วแหวกถุงกั้วไปแหวกอะไรจะไปแหวกที่ม้วนผมเปล่าจ้าไปเปลี่ยนที่คาดผมค่ะดูนะคะพร้อมนะคะตอนแรกเป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นกวางอยู่ตอนนี้มาเป็นเทเลเทปบี้แล้วค่ะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมดูคุ้มมากมานี่แอคเซสซอรี่แน่นกว่ากูอีกหน้าไม่แต่งแต่บนหัวเนี่ยแน่นมากตอนที่เจ๊ปุ้มใส่อันเดียวก็ดูน่ารักนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนคนสติไม่ดีก็สติไม่ดีตามกูไงแฮปปี้นิวเอียร์แฮปปี้นิวเอียร์ใช่ไหมคะโอ้ลดค่ะใกล้แล้วนะคะจัดเลยค่ะเจ้าสาวสมาธิดีมากเลยครับกำลังนั่งสมาธิค่ะใช่ค่ะนั่งกัดลิ้นตัวเองอยู่นะคะตอนนี้เจ้าสาวจะไม่พูดอะไรใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะบอกมึงรีบรีบแต่งสักทีเธอนะคะกูอยากถ่ายรูปแล้ววันนี้เจ้าสาวบอกกูอยากมีผัวกูอยากมีผัวกูต้องไม่พูดอะไรแล้วนะคะเมื่อกี้เจ้าสาวว่าไงนะคะพูดไปแต่งหน้าไปพูดไปแต่งหน้าไปแยกสมาธิถูกเหรอคะจริงๆก็ต้องเข้าใจนะคะจริงๆไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่มีสมองมาดามแป๊บเป็นอย่างนี้แล้วถ้าไม่พูดล่ะคะแต่งหน้าอย่างเดียวได้ไหมโอ้นั่งโง่น้ำลายยื่นเลยค่ะแล้วก็มือสั่นโง่ไปอีกดังนั้นก็ทำใจนะคะเจ้าสาวพี่ฟูกไงพี่ฟูกบอกว่าอาจารย์ฟูกบอกว่าแต่งหน้าเจ้าสาวเธอต้องอินเตอร์เทนลูกค้าเขาจะได้ไม่หลับเขาไม่หลับไม่เนี่ยจะได้แต่งง่ายจะได้แต่งง่ายง่ายอะไรนู่นนี่ไม่พอหลับแล้วน้ำลายยืดเรื่องของเรื่องค่ะเจ้าสาวอ่ะพอเจ้าสาวน้ำลายยืดแล้วก็เราจะแต่งยากไงเราก็เลยคิดว่าช่างแม่งมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดไงถ้าเราไม่พูดทำไมคะกูหลับแทนค่ะไปนั่งดูพี่ฟูกแต่งหน้าไงง่วงแทนนะคะดังนั้นก็ทำใจนิดนึงนะคะทำไมไม่ทำเหมือนกับช่างที่เธอเจอที่สุราษฎร์วันนั้นล่ะอ๋อกลัวลูกค้าหลับก็เลยให้ลูกค้านอนแต่งแล้วก็หลับไปเลยใช่เอาเสือปูค่ะเอาเสือปูกลางพื้นค่ะเจ้าสาวอยากลองคิดแบบนั้นไหมคะอยากค่ะเนี่ยเอาเสือนอนกลางพื้นค่ะแล้วก็เราแต่งหน้าค่ะเนี่ยแล้วก็หมอนไปกลนด้วยตอนนี้เนี่ยอีแจ๊ดเนี่ยเขาเข้ากล้องอีแจ๊ดบอกว่าไปเดินเดอะมอลล์บางกะปิได้มีใจถามว่าจ๊ะพี่คะพี่ใช่คนที่อยู่ในคลิปประดาแบมใช่ไหมคะอีแจ๊ดก็ใช่ค่ะโอ้ภูมิใจมากเราส่งไลน์ไอส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ภูมิใจมากแล้วหล่อนล่ะมีหรือยังมีแน่ใจวันก่อนไปทำงานที่โรงพยาบาลยังมีคนไปแต่งหน้าตบเหรอฮะไปไหนอ่ะไปทำงานน้อยอ่ะเอาปุ๊ดซิเอาว่ามาเอาจริงจริงเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก็ถามอยู่ไปทำอะไรลงมาไปถ่ายงานเขาก็ถามว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าอย่างใช่หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมก็เล่นตัวนิดนึงแล้วก็แบบเคยเจอที่ไหนนะเขาก็บอกนี่เล่นไปเล่นมาบอกจำไม่ได้ไปเถอะซวยเลยนะมึงอย่าก็บอกอยู่ในดูใน YouTube หรือเปล่าคะอุ้ยเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บไปเมืองนอกติดตอมอ I am YouTuber ค่ะอีนี่ก็จะบอก I am YouTuber สรุปหาคลิปไม่เจอกันหรอวะหาไม่เจอคลิปเยอะเกินหาไม่เจอก็ติดตอมอต่อไปนะคะดังนั้นจำไว้นะจิตปุ้ยพอเวลาใครทักเนี่ยต้องวิ่งเข้าหน้ากล้องบ่อยๆโอเคไหมค่ะโอเคนะคะกล้องไหนกล้องมือถือเรื่องของมึงค่ะกำกับเองถ่ายเองแสดงเองนะคะเจ้าสาวนี่รู้ไหมทำไมรู้ป่ะวันนั้นนั่งพูดนั่งหัวร้อนเนี่ยอมลูกอมอยู่พ่นใส่ตักเจ้าสาวค่ะลูกอมอยู่บนตักเจ้าสาวหัวก็ใส่เอาผัวก็ใส่อะคืออะไรอะผัวขาไม่เอานะคะไม่งามค่ะโอเคไหมคะดีนะไม่พ่นใส่หน้าอีปุ้ยเนี่ย ถ้าปากรับเลยถ้าปากรับใช่ไหมคายตะกาบจ้าเลิศนะเมื่อกี้ไงนั่งคุยอยู่เมื่อกี้ท่ายากไปหน่อยไงเริ่มรู้สึกว่าลำบากแล้วเพราะว่าหันไปดูอีกทีหัวเขาเจ้าสาวจะไปอยู่ในมดลูกมาดามแพมแล้วนะคะหรือว่านั่งเถียงนิดนึงมีสีขาวมีลูกไม่ใช่ฮะตรงนั้นแหละมึงไฟปุ๊บเรืองแสงได้ด้วยนะมึงจำได้อย่างกูไหมล่ะเจ๊แซวอย่างเงี้ยเจ๊แซวอย่างเงี้ยเมียผมมีมดลูกแล้วได้ใช้แล้วเจ๊ล่ะมึงมีแล้วมึงได้ใช้ไหมเป็นไงล่ะผัวกูกัดเจ็บไปสะเทือนไหมมึงปิดไฟแล้วทำให้เรืองแสงได้แล้วมึงบอกเลยเนี่ยออปชั่นเสริมของฉันจุดขา
จ้าสาวคะค่ะปิดไฟค่ะแล้วเจ้าสาวจะรู้ไม่เขาไม่อยากไม่อยากรู้คือเจ้าสาวเรืองแสงได้มาได้ดูของมาดามแบมตกใจเจ้าสาวดูของมาดามแบมไหมคะโอ้ยตายแล้วบันเทิงเลยนะมือมีคนนั่งหัวล้อยออกมาดูซิเรืองแสงจริงหรือเปล่าใช้สบู่หลีพิงของมาดามแบมสิคะแล้วหลีคุณจะเป็นสีชมพูเรืองแสงค่ะนี่กูเล่นน่ะคนเชื่อนะว่ากูทำจริงๆอ่ะทำสบู่ขายอ่ะเออวันนี้นะจ๊ะยิ่งกว่าเลยค่ะค่ะจ้ะ7วัน7ตรงค่ะลืมเลยนะตอนนี้ให้เข้ากับกางเกงแล้วค่ะหน้ามาเขาเขียวแล้วค่ะเขาเขียวบอกว่านี่กวางที่มาจากเขาสัตว์ป่าเขาเขียวนะคะจากเขาเขียวเลยนะคะเออดังนั้นนะคะเป็นไงแล้วมึงเจ้าคดีเสือดำไหมเจ้าคดีเสือดำไหมข้ามวางเนี่ยไม่เดี๋ยวกูจัดให้นะนะคะเอาไปแล้วเนี่ยสัตว์สงวนพี่เจ๊ปุ้ยเป็นสัตว์สงวนนะคะใครอยากกินเนื้อกวางสัตว์สงวนเชิญทางนี้ค่ะแวะชิมก่อนได้นะคะเจ๊ปุ้ยกล่าวเอาไหมเจ๊อาหารป่าอาหารป่าคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งกวางเขาเขียวเจ๊ปุ้ยถามจริงนี่ซื้อมาเพื่อเล่นวันนี้วันเดียววะเนี่ยใช่แล้วแต่โปรลงทุนกว่าเธออีกอะหนักกว่ากูอีกเนี่ยซื้อผงซื้อพร้อมต้องพร้อมใช่ไหมปรึกษาใครบ้างวะเนี่ยไม่ไม่ไม่ปรึกษาใครด้วยซื้อน้องไว้กูเนี่ยเต็มที่เลยเนี่ยมั่นใจบิวว่าใช่บอกมากค่ะนี่บอกมากนี่ยูนิคอร์นนะแลดเนี่ยคุณวิทย์คะห้ามชวนแพมไปสวนสัตว์อีกแล้วนะคะชอบชวนกูจ้างไปถึงญี่ปุ่นชวนกูไปสวนสัตว์ไปทำไงอ๋อให้เขาพาเขากรงแรกนะคะเพื่อเจ้าสาวออกมาแล้วเชิญค่ะเชิญค่ะถ่ายค่ะพี่นุชออกมาสิคะออกมาเร็วค่ะยังไม่สวนเร็วๆค่ะพี่นุชถ่ายนะถ่ายเดินออกมาสิแตะแตะแหละแตะแตะแหละแตะแตะแตะแหละดอกเปิดแต่ประตูข้างหลังยังไม่ได้ติดหาคนติดให้อยู่โอ้โหและแล้วเราก็พบแม่ผีเรือนตัวจริงนะคะเอาพบมาเต็มไปหมดแต่ไม่เอาพบของเจ้าสาวมาแหมได้ตังเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาเตรียมพบเตรียมเพิบมานั้นเถอะทำไมไม่เอามาอ้าปากแล้วกินเข้าไปมีกิ๊บฝังแบ๊ดจ้ามีกิ๊บฝังแบ๊ดเอามาทำไมอ่ะเอามาอมเหรอมึงไม่ได้เตรียมเพื่อเจ้าสาวเลยเหรอเมื่อกี้พูดมากซะเยอะเลยนะพอเสร็จปุ๊บไม่แก้ตัวแล้วค่ะเปิดมาอ๋อลืมเอามาเอามาแต่กิ๊บแพทอันเดียวเจ้าสาวไม่รอดค่ะปุ้ยไปดูเพื่อนเจ้าสาวซิโอเคกระดาษออกมาได้ยังไงน่ะทิชชู่หายไปเนี่ยเปลี่ยนเขาก่อนฮะเปลี่ยนเขาก่อนโอ๊ยแอคเซสซอรี่พร้อมเดี๋ยวนะนี่มึงมาทำผมหรือว่ามึงมาพีเวดดิ้งพีเวดดิ้งเครื่องแน่นมากนะครับโอ๊ยตา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 ยยอมแล้วยอมจริงจริงปุ้ยขาใส่เมาหมดตลาดเลยแล้วซื้อมาในราคาไงราคาโหลไม่ครบโหลไม่ได้โอ้แม่กวางแดงกวางเรนเดียน่ารักน่ารักเออน่ารักนี่ถ้ามีผัวแล้วกูติดได้ผัวดูเลยนะเนี่ยแต่นี่บังเอิญไม่มีผัวไงนี่เอาผัวเพื่อนไปก่อนนะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ให้ค่ะเจ๊ซื้อมาอันเท่าไหร่เนี่ย20ผัวบอกซื้อต่อซื้อต่อยกเซตโอ้ยเอาไปเลยยกเซตใส่ทั้งนอทั้งเข่ากูเป็นตัวอะไรเจ๊มึงเปล่าๆให้กูนิดนึงนะคะอุ้ยอันนั้นก็สีดอกเขาสีลุ้งเลยลืมตาปุ๊บเพลงขึ้นลืมตาปุ๊บเพลงมีการเสียงบิ้วไงเอามาใส่รีรันรีรันรีรันนะคะตอนนี้อยู่ในระบบรีรันค่ะเมื่อกี้คุณวิทย์พูดว่าอะไรคะคุณวิทย์ขาผมจะบอกว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดมีงานเจ้าสาวเนี่ยจะบอกเจ้าสาวว่าแต่งหน้าอย่างเดียวราคานี้ถ้าเกิดแต่งหน้าโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยบวกอีก 5,000 ดังนั้นนะคะใครอยากแต่งหน้ากับมาดามแพมแล้วก็ไม่ให้แพมพูดเนี่ยกรุณาบวกเพิ่มอีก 5,000 นะคะจะได้แบบว่าเฮ้ยแต่งหน้าอย่างสุขสงบนะคะแล้วที่หลังเลือกเป็นช่างผมด้วยมั้ยก็ได้นะบวก 1,000 ได้ 1,000 พี่ปุ้ย 1,500 พี่อ้อย 2,000 แจ๊ดโอ้เลือกไงมีระดับไงเลือกได้นะคะว่าเป็นของใครนะคะอย่างนั้นดีกว่าไหมเออก็ดีนะก็ดีนะแล้วถ้าสาวอยากบวกเพิ่มอีก 5,000 มั้ยคะไม่แล้วค่ะทนได้ค่ะทนได้ค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะถ้าสาวบอกโอเคมากเลยค่ะทนได้ค่ะพูดต่อไปนะคะถ้างั้นก็หูชาไปค่ะถ้าสาวบอกตกใจทาตาแสนเมื่อไหร่จะไม่ถ่ายเร็วจังเลยเร็วมากเรื่องของเรื่องคือเราแบบว่าเฮ้ยหลอกให้เจ้าสาวเผลอเรื่องของเรื่องเนี่ยแต่งหน้าเนี่ยเราใช้เวลาไม่เท่าไหร่หรอกแต่เวลาเมาอ่ะเราเยอะนะคะดังนั้นเจ้าสาวจะแบบว่าออกอาการเพลิดเพลินลืมตามอีกทีอ่ะ
สวยแล้วนะคะพอครูบอกไม่ได้ลืมตาเอาเสือกลืมตามาอีกนะคะเจ้าสาวเนี่ยเดี๋ยวมีอยู่ครั้งนึงไปแต่งหน้าเจ้าสาวที่ใต้ช่วงนั้นฮอตมากลืมตาค่ะช่วงนั้นฮอตมากไงไปแต่งหน้าเจ้าสาวที่ใต้แล้วก็กลับมาที่กรุงเทพด้วยการขับรถทำไมรู้ไหมคุณวิทย์ค่ะเราก็บอกว่าคุณวิทย์คะพรุ่งนี้ฉันมีแต่งหน้าเจ้าสาวตอนเช้าอ่ะเราขับรถเสร็จแล้วเราจะไปนอนที่บ้านดีไหม คุณวิทย์บอกไม่ต้องนอนที่บ้านก็ได้เรานั่งรถไปแถวพระประแดงเลยเจ้าสาวเราอยู่แถวพระประแดง ดังนั้นก็ไปสิคะก็เลยคิดว่าเออมาถึงดึกแล้วจะนอนเสร็จปุ๊บไปโรงแรมเยี่ยอะไรก็ไม่รู้อยู่ริมน้ำแล้วน้ำเน่าด้วยแต่โรงแรมใหญ่มากเขาถามว่าชั่วคราวหรือค้างคืนว่าฮะอะไรชั่วคราวหรือค้างคืนแต่ก่อนหน้านั้นผัวพาไปไหนด้วยคะโรงแรมมันรู้นั่นคือการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกทำไมในซอยเนี่ยทำไมมันหรอมืดชิบหายฉันไม่ได้พาไปเธอเป็นคนบอกว่าเลี้ยวเข้าเลยเลี้ยวเข้าเลยเนี่ยนอนคืนเดียวเองเปลี่ยนเหตุการณ์แล้วทำไมมืดขนาดนี้ไม่มีแสงไฟไม่มีอะไรเลยทั้งหมดทั้งสิ้นมีพนักงานสองคนถืออ่ะชั่วคราวคืนแป๊บเดียวเออเป็นชั่วโมงละ50บาทบอกฮะชั่วโมง50บาทเดี๋ยวมึงก็ถูกไปไหนเนี่ยคุณวิทย์คะเราเลี้ยวออกเถอะมีพนักงานก็หงุดหงิดอะไรอย่างนี้เสียเวลาไงพอเดินไปพอไปอีกเลี้ยวออกมาอีกนิดนึงเจออีกเหมือนกันพอกันเลยระแวกเดียวกันซึ่งหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยมีโรงแรมม่านรูดเยอะมากอันนั้นคือเปิดปิดเนี่ยพอเสร็จปุ๊บก็เลยเลี้ยวไปที่โรงแรมอะไรชื่อมีอาจารย์พยงพระเจ้าแผ่อะไรสักอย่างเนี่ยแหละปุ๊บพอเสร็จปุ๊บขึ้นไปมันขึ้นไปบนตึกอุปาลาตีน่ากลัวน่ากลัวมากแล้วพอเสร็จปุ๊บที่นอนอ่ะก็จะหมิ่นอับๆหน่อยห้องน้ำก็จะเป็นแปลกๆขึ้นอ่ะขึ้นลิฟต์อ่ะมีแค่ชั้น5แล้วเราไปนอนชั้น7แล้วเราก็เดินตึกไปหลอนมากแล้วโอ้ทำคลิปแบบว่าเปิดโรงแรมมีสิงแข่งกับเจนยันโอ้เหนื่อยกับเจนยันทิปอันนี้เจนยันย้วยอ่ะพวกคุณน้องพวกคุณวิทย์คะฉันนอนไม่ได้แล้วว่าแต่ในห้องน้ำอ่ะมีเศษผมอยู่ในอ่างล้างหน้าเป็นเส้นๆแบบกูไม่กล้าน้ำแล้วสรุปคือนั่งนอนคุณน่าจะกลับบ้านดีกว่าคุณวิทย์นอนหลับกันไหมอ่ะเออกลับบ้านเราไปติดเจ้าสาวเสร็จแล้วกลับบ้านเหรอเออรู้สึกสบายใจดีนะที่กูกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยบอกถือว่าเป็นประสบการณ์ลับอะไรอย่างนี้ไงตกใจมากเจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างดีนะที่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ยังสวยอยู่ไงเออยังสวยอยู่ยังใหม่อยู่อันนั้นคือแบบว่าเก่าเจ้าเขาโบราณมากแล้วไปอย่างนี้ด้วยนะเปิดห้องน้ำน่ากลัวมากนี่คือแบบเรื่องจริงที่แบบว่าเออไม่เคยเล่ามาก่อนนะคะจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องกันที่เรายังไม่ได้เล่าแต่บางอย่างก็ออกอากาศไม่ได้เจ้าสาวครับจ่าย 2,500 เมียผมจะไม่พูดเลยครับออปชั่นเสริมก็ตาแต่ละขายตลอดเลยขายแพ็กเกจเซลล์เนี่ยเซลล์มาคันนี้ขายมากสุดพลังหาค่ารถกลับบ้านแบบเพราะฉันก็เริ่มกังวลแล้วจะว่าเดี๋ยวจะใช้เวลานานกว่านี้เอานี่กูเสร็จแล้วเนี่ยอีปุ้ยมนผมเสร็จแล้วเร็วมากเร็วมากเร็วมากกำลังไม่ตกลงต่อดิวงานต่อดิวงานต่อเหลือได้เออจ้างได้นะคะนี่คนนี้ว่างค่ะแต่งหน้าทำผมเหมือนกันค่ะได้ไหมเอาไม่ออยเอาทำผมไหมทำผมทำผมแต่งหน้าได้นะผมปุ้ยเนี่ยปุ้ยมองเครื่องสำอางกูแต่งเลยการเรียกกูไม่อยากฆ่าตัวไม่อยากฆ่าตัวเรียกมาเดี๋ยวเจ้าสาวจะตัดฆ่าตัวค่ะแพมค่ะให้เกียรติแพมพูดไม่ค่ะคุณเหนื่อยมึงจะแต่งเลยเหนื่อยแล้วค่ะเพียงแต่ว่าจ้างพี่ปุ้ยคุ้มนะครับเพราะว่าพี่ปุ้ยเขาถนัดฟิลธรรมชาติไม่เชื่อดูใช่เนี่ยหน้าไม่ได้แต่งมันแล้วหน้าเหมือนปุ้ยจริงจริงใสใสเออธรรมชาติไงเป็นไงล่ะสนไหมคะนี่พูดเรื่องจริงนะคะเขายังติดตะขอไม่ได้เลยขอยังติดตะขอไม่ได้นะคะเออใส่ชุดได้ใส่ก่อนกูแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยใส่ชุดยังไม่เสร็จเลยจริงนี่คือเรื่องจริงใส่ชุดเตรียมไม่เสร็จเลยค่ะเครียดอยู่มาแล้วสงสารเพื่อนเจ้าสาวครับเรื่องของเรื่องทำไมรู้ป่ะอีเจ๊ปุ้ยทำผมเจ้าสาวคือไม่พูดอะไรนะเงียบนั่นนู่นนี่ผมเดี๋ยวขอทำผมเจ้าบ่าวนะคะขออนุญาตนะคะอะไรยากงามโถหัวเขานะมึงอย่าสิเดี๋ยวไปใส่ให้เจ้าบ่าวเลยค่ะคนละค่ะใส่เอาครบ6คู่เลยค่ะใส่ให้หมดค่ะใส่จะไม่เหลือที่จะเติมอะค่ะใส่ไปเรื่อยๆค่ะมารยาทดีไงเวลากับผู้ชายอะแต่กับเจ้าสาวเลยจิกหัวแทบหลุด
นะคะลายกาเจ้คะอันนี้ตัวหลักค่ะอันนั้นของแถมค่ะคุณได้ยินไหมนะคะอ๋อเจ้เขาบอกว่าอ๋อกูบริการลูกค้าให้ดีเสมอเท่าตัวกันไม่ว่าของฟรีกูก็แต่งหน้าให้เลิศนะคะแต่งหน้าจะบ่าวด้วยไหมให้มาดามแถมเถอะค่ะเดินไปอีแจ๊สไงให้กูแต่งให้หมดต้องทำหน้าต้องทำผมได้บอกเจ้าบ่าวหล่อไม่กล้าแต่งอาริต้าค่ะสวยจ้ะสวยมากๆเลยครับฉันหรือเจ้าสาวเจ้าสาวจ้ะเธอก็สวยจ้ะดูดีๆหัวกูกับจมูกใครโด่งกว่ากันหัวเราะเจ้าสาวคะอยากดูกระจกได้ยังคะอยากค่ะพร้อมไหมคะโอ้หน้าคมมากเลยค่ะชอบไหมคะชอบค่ะถ้าไม่ชอบก็ไปล้างหน้าแล้วไปแต่งหน้ากับพี่น้องค่ะค่ะโอเคไหมคะสวยมากเลยจ้าสาวตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะค่ะล้างไม่ทันล้างไม่ทันแล้วค่ะล้างไม่ทันแล้วนะคะโอเคค่ะหมายถึงข้างหลังตรงนี้นะคะอยากได้ก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ใหญ่ไปเลยค่ะใหญ่ไปโอ้ใหญ่ไปเลยค่ะกลัวเยอะนะคะแต่ขอใหญ่เลยค่ะแต่ผมอยู่แค่นี้ผมอยู่แค่นี้ไม่เป็นไรค่ะฟิวเดียวกับเจ้าสาวเดจังกึมของแพมเลยค่ะพี่คะขอเปียค่าใหญ่ๆค่ะแต่ผมมีเท่าไหร่อย่างนี้ค่ะวันนั้นไงทำผมรับปริญญาฟิวนี้เลยนะคะมาบอกว่าพี่คะขอเปียใหญ่ๆค่ะแต่ผมมีแค่นี้ค่ะให้กูทำเปียนะคะดังนั้นนะคะเดจังกึมพักก่อนนะคะนี่สมัยก่อนไงพอเราเมื่อกี้เราเล่าถึงเรื่องที่ว่าไปโรงแรมมาแล้วคุณวิทย์เปิดโรงแรมให้ดูหน่อยซิโรงแรมที่แพมคิดว่ามันลืมไปแล้วว่ามันโผล่มันหลอนมากหลอนจนแบบน่ากลัวแล้วแบบที่เล่านี่คือเรื่องจริงนะแล้วคุณวิทย์ก็แอบถ่ายแต่แพมลืมไปแล้วนะว่าแอบถ่ายไว้เนี่ยแพมรู้สึกว่าโอ๊ยมันน่ากลัวมากจริงๆแต่ก่อนหน้านั้นไปแต่งหน้างานนึงเปิดเพลงค่ะนักร้องในงานเลี้ยงแต่งตัวยังไงรู้มั้ยคะเสื้อในกางเกงในรองเท้าบูทสูงแล้วก็เต้นดึง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 นี่ไม่เท่าไหร่พอมาถึงลูกเพลงช้าทำไงรู้มั้ยคะก็อยากจะขอเป็นคนถัดไปมากใช่ไหมจะขอแต่เพียงแค่นี้แล้วก็มีนะอะไรที่ร้องอะไรนะฟ้าสั่งให้ฉันอะไรสักอย่างฟ้าสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของไม่ใช่แฟนแบบไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ร้องแต่เพลงแย่งผัวชาวบ้านคืออะไรอะคะที่งานแต่งนะคะเลือกเพลงที่เป็นมงคลนิดนึงนี่นี่โรงแรมผีสิงที่เล่าเหมือนไปบุกผาราตีอะอย่างนี้เลยไฟเสียดวงนึงติดดวงนึงติดดับดับดวงนึงหลอนมากเจ๊เป็นมึงกลัวไหมกลัวเออกูนึกในใจกูยอมจ่ายไปได้ไง400 500เนี่ยไม่มีที่นอนค่ะหลอนมากเดี๋ยวเราจะไปรีวิวนะคะเราจะเปิดใหม่ค่ะช่องมาดามแพมจิตสัมผัสเสร็จเมื่อไหร่เออใกล้แล้วอ่ะมึงถือไปเจ้าสาวกูบอกเออมาดามคะงานจะเริ่มแล้วค่ะบอกแล้วว่าจ่ายเพิ่มจะทำเร็วกว่านี้นะได้เร็วบอกแล้วไงก็ยากจะครอบเป็นคนถ้าตากระแตงก็มาหาทางเอาพ่อแทนนี่ใจกูโหมปวดตากระบือปวดตากระบือวะเมื่อไหร่จะเสร็จเจ้าสาวเจ้าสาวผมหยุดเล่นได้แล้วค่ะงานวันนี้นะคะโอ้สวยมากมากอ่ะชุดสีมันสวยอ่ะใช่ไม่หรอกถ้าแต่งหน้าแบบว่าทาปากแดงมันจะโดดเป็นไงโดดไปเนียนกว่าสวยแพงเนียนกว่าจะได้สวยแพงละมุนนะคะเราต้องรีบไปถ่ายรูปกับช้างโอ้โอเคโอเคได้ได้ช้างกูอยู่ไหนตกลงไปเลยโอ้ช้างกูอยู่ไหนคะสรุปเนี่ยเอจ๋าจ๋าเห็นหัวเธอแล้วอยากกินไอติมโคนเลยเป็นไงล่ะมึงหาเขาไว้กูอีกแล้วนี่โคนอลังมากเลยโคนหรือนอก็ไม่รู้นะคะแต่ที่เรารู้เนี่ยคือปังมากจริงๆชนะเลิศเจ๊บันเทิงมากรุนเลยน้องรุนมองมานานเลยใช่ค่ะเอาบอกหาหัวให้ได้ก่อนนะคะออร่าที่สุดค่ะบอกเจ้าบ่าวนะคะดูได้อย่างเดียวห้ามเลียนะฮะแป้งจะติดลิ้นจะแป้งจะติดลิ้นค่ะเลิศพี่เทพมองมันใหญ่เลยหน้าบีบอเป็นไงกูจำไม่ได้แล้วอ่ะยากโอ้นี่พูดจริงๆนะเอ้ยแต่เออจริงๆนะติดแต่ปิ่นก็สวยแล้วนะสมมุตินะโอเคไม่ออยแค่นี้เนาะเออพี่อยากไปได้ไหมได้Oh, my God.
เกิดอะไรขึ้นอะไรสงสารน้องเขาแล้วก็เลยแบบว่ามาแต่งหน้าน้องอีเต้หยุดก่อนแป๊บนึงไม่ก็เกิดปัญหาว่าน้องก็ตาตีจะแต่งหน้าไงบอกมาเดี๋ยวทาตาให้ร้องไห้สนใจที่ทำหน้าเลยโอ้ยไม่เป็นไรก็เห็นสงสารดักคอไว้ก่อนกลัวเก็บตังค์นี่ไม่คิดได้ค่ะไม่เป็นไรพูดเล่นไม่คิดค่ะได้ให้สวยๆจับตาก่อนจับตาก่อนโอ้ลูกแม่ปกติก็มีแต่เจ้าสาวร้องนี่เจ้าสาวร้องนี่เพื่อเจ้าสาวมานับน้ำตาตายแล้วยอมนะคะสำหรับใครที่ตาตีเนี่ยก็ทานไปเป็นตุ๊กตาตายนะคะลงในช่องมาดามแพมแน่นอนค่ะลูกใช่หนูจะเห็นตัวเองนะคะน้องเขาปกติเขาไม่ได้แบบว่าแต่งนงแต่งหน้าเยอะแยะอะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยกะว่ามีแววว่าจะมีผัวนี่คือการวางแผนของเราคือแต่งหน้าให้ก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันได้ผัวแล้วมันจะแต่งงานต้องเรียกเราเพราะเราแต่งให้สูงมองขึ้นด้านบนกันลูกอย่าร้องอ่ะลูกดีใจร้องไห้น้ำตาไหลเลยอ่ะจริงหนูไม่ได้โกหกคือหนูแต่งถูกๆช็อตแต่หนูแต่งไม่เป็นอ๋อใช่ไหมนี่ดูไว้นะคะสาวๆใครที่ตาบวมๆนะคะกรุณาใช้สีเนื้อแมตต์นิดนึงนะคะเรามาใช้สีเนื้อแมตต์กันเป็นโทนน้ำตาลแดงๆนิดนึงกับตานะคะที่ทำแต่ว่าออยก็ใส่แว่นอยู่ดีนะเรื่องของมึงค่ะ เราเร็วอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะไม่ก็นี่เสร็จแล้วนะคะแต่งหน้าอ่อนๆใสๆธรรมดาแค่นี้พอแล้วนะคะเพราะอะไรของฟรีขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้ไปทำผมกันต่อแว่นอยู่ไหนแว่นอยู่ไหนโอ้ยยินดีค่ะขอบคุณมากมากกับแค่โบกนี่เลยจะร้องไห้สงสารไงแบบว่านั่งเหรอแต่ไม่โดนเอ็นดูนะคะไปเดี๋ยวดูไปนั่งนู้นใส่แว่นแล้วไปดูกระจกซะลูกจ้ะแล้วปากอยากได้แบบยังไงคะหวานๆหรือว่าแบบติดคนตาปลอมหวานๆนี่คะเอาใส่ทุกคนอ๋อใส่แม่ปิดประตูเลยแม่ปิดประตูลูกอายแล้วนะคะแต้ไปค่ะเอาละค่ะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับการแต่งหน้าเจ้าสาววันนี้นี่สาดไปเต็มที่มากเลยค่ะใครด่าหัวเข้มด่าเลยนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณคุณฟ้าเจ้าสาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมีความสุขมากๆนะคะค่ะสวัสดีคริสต์มาสค่ะค่ะมีผัวเป็นของตัวเองดีใจค่ะคนดีใจนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย